ก็มีมั่งประปรายแต่ว่าช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามไหลมาประมาณก็ชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงมันก็ได้ทุกประมาณ 2-300 ลิตรอะไรพวกนี้แต่ก็ต้องมารองต้องมารองใช่ครับเดือดร้อนมากครับเดือดร้อนมากแล้วช่วงนี้มันเป็นมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับมันขาดหยุดขาดนั่นที่เขาจะมา3วันเนี่ยขาดตลอดเลยไม่ดีทราบเขาทำยังไงอะคะก็ซื้อครับซื้อน้ำรถหนึ่งเท่าไหร่ได้คะรถหนึ่ง350 350กี่ลิตรนะประมาณ2,000ลิตร2,000ลิตร350ค่ะปีนี้หนักกว่าปีแล้วปีแล้วนี่ก็ประมาณมีนาเมษาด้วยขาดนี่ต้องขาดประมาณต้นปีเลยไม่ใช่ว่าถึงเวลาเรามาวางแผนการวางแผนล่วงหน้าให้มีการวางแผนล่วงหน้าว่าถึงเวลาภัยแล้งแล้วเนี่ยไม่ออกประกาศออกโฆษณาหน่อยประชาสัมพันธ์หน่อยให้ชาวบ้านเตรียมตัวยังไงอะไรพวกนี ฝั่งนู้นฝั่งสีดุ้งท่าเนี่ยประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือ